ันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าบรรดาโรงรับจำนำสมัยนี้เนี่ยเขานิยมรับจำนำของประเภทไหนแล้วก็มีใครชอบนำของอะไรมาจำนำบ้างปกติถ้าเราคุ้นเคยกันก็น่าจะเป็นพวกทองคำเพชรนาฬิกาเครื่องประดับหรือไม่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าของที่เขานิยมนำมาจำนำก็คือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูนั่นเองนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากนาธานฟินช์นะคะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการของพิกวิกค่ะเป็นโรงรับจำนำที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยชอบที่จะถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่สำคัญชอบเปลี่ยนใบไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เป็นการเสพติดแล้วก็ปรารถนาจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะจึงทำให้กระเป๋าเหล่านี้กลายเป็นของมีค่าที่ถูกนำมาจำนำเพื่อแลกรับกับเงินสดอยู่เสมอด้วยนะคะโดยถ้าไปดูนะคะว่าใครที่มาจำนำของเหล่านี้มากที่สุดเชื่อหรือไม่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นบรรดาไฮโซคนรวยนะคะการนำกระเป๋ามาจำนำเข้าถึงเงินสดได้มากกว่านะคะนอกจากนี้ก็ทำให้เธอเองไม่ต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนก็ถือว่าเป็นการยืมเงินตัวเองถ้าเอากระเป๋ามาจำนำนั่นเองค่ะส่วนคิมคาเดเชียนนะคะแล้วก็คาร่าเดลวีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเซเลบแล้วก็นางแบบชื่อดังที่กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกระเป๋าแบรนด์เนมสุดรู้ก็กลายเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้กับสาวๆอยากจะได้แบรนด์เนมมาถือไว้กับตัวอีกด้วยแหละค่ะแต่ถ้าถามนะคะว่าแล้วรุ่นไหนแบรนด์ไหนยอดนิยมคุณผู้ชมพอจะเดาออกไหมคะแน่นอนว่าต้องมี3แบรนด์นี้อยู่ในใจของคุณอย่างแน่นอน1ก็คือ Hermes ค่ะ2ก็คือ Louis Vuitton และสุดท้ายก็คือ Chanel นั่นเองค่ะส่วนรุ่นที่ยอดนิยมมากที่สุดนะคะก็เป็น Hermes รุ่น Birkin กับ Kelly ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปกติราคาก็อยู่ที่ 6,000 ปอนด์หรือกว่า 272,000 บาททีเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษนะคะอย่าง Birkin ที่ทำจากหนังจระเข้สีชมพูราคาขายผ่านเว็บไซต์ในฝรั่งเศสอยู่ที่ 7,560,000 บาททีเดียวส่วนเมื่อปีที่แล้วนะคะสถาบันประมูลคริสตี้ก็เปิดเผยการประมูลกระเป๋าเบอร์กินสีชมพูประดับเพชรราคา 7,600,000 บาทแต่หลังจากนั้น3เดือนก็มาเปิดประมูลเบอร์กินอีกใบราคา 227,000 ปอนด์ค่ะ 10,270,000 บาทแพงที่สุดทุบสถิติโลกไปเรียบร้อยเลยค่ะและด้วยมูลค่าที่ยังอยู่ในกระเป๋าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ใช้ไปกี่หมื่นนะคะทำให้ตอนนี้ลูกค้าหลายคนไม่ใช่ซื้อเป็นครั้งคราวแต่ว่ากลายเป็นนักสะสมไปเรียบร้อยแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำนะคะว่าอย่าซื้อและอย่าทุ่มเงินหมดหน้าตากับกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าเราไม่ได้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆค่ะ